การภาวนาคือการเผชิญหน้ากับตัวเองมาสนใจศึกษาโลกที่เป็นจริง โลกที่เป็นจริงก็ปรากฏอยู่ในปัจจุบันกายและใจในการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นเราไม่ต้องบังคับลมหายใจให้ลมหายใจ เข้าลมหายใจออกเป็นไปตามธรรมชาติของมันที่ลมหายใจเป็นกายหนึ่งในกายทั้งปวงการกำหนดลมหายใจก็อยู่ในข้อพิจารณากายในกายลมหายใจเป็นกายหรือเป็นกิจกรรมของกายที่อยู่ในเขตต่อระหว่างกายส่วนที่เราบังคับได้และกายส่วนที่บังคับไม่ได้อย่างเช่นเรื่องการทำงานของหัวใจการทำงานย่อยอาหารอะไรเป็นต้นมันเป็นเองเราบังคับไม่ได้เลยบางสิ่งบางอย่างเราก็บังคับได้ เราจะนั่งขัดสมาธิหรือจะเดินจงกรมจะนั่งในอิริยาบถไหนเราก็สั่งได้จะยกแขนมันก็ยกได้ทางกายนี้เราแบ่งออกได้สองส่วนส่วนที่บังคับได้ส่วนที่บังคับไม่ได้แต่ลมหายใจอยู่ตรงไหนอยู่ในเขตต่อคือถ้าเราต้องการกลั้นลมหายใจกลั้นได้แต่จะกลั้นลมหายใจจะ5นาทีหรือ10นาทีว่าทำไม่ได้เราก็บังคับได้ภายในกรอบที่เรารับมาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นการกำหนดลมหายใจเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นนิสัยตัวเองและเป็นคนที่ชอบควบคุมเหตุการณ์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมชอบควบคุมคนอื่นก็มักจะพบว่าเวลาดูลมหายใจมันอดไม่ได้ที่จะพยายามควบคุมลมหายใจนั้นสิ่งที่เราเจอในระหว่างการภาวนามักจะสอนเราเรื่องจริตนิสัยหรือว่าความเคยชินในชีวิตประจำวันภายในภายนอกมักจะสอดคล้องกันนั้นถ้าเราฝึกใครรู้จักปล่อยวางความการบังคับลมหายใจที่ก็มีผล
ทำให้เราสามารถปล่อยวางการบังคับและการป้องกันและการควบคุมสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันได้ด้วยอย่างไรก็ตามถ้าเราอยู่กับลมหายใจหรือสึกเครียดอึดอัดหรือปวดหัวแน่นหน้าอกหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราพยามาเกินไปต้องผ่อนคลายสักหน่อยหนึ่งในการกำหนดลมหายใจโดยไม่เจาะจอยอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในกายเอาแค่ว่าหายใจเข้าก็รู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกรู้สึกลมหายรู้สึกร่างกายเหมือนลูกโป่งที่ยุบและพองด้วยลมหายใจการภาวนาไม่ใช่การเพ่ง ไม่ใช่การบังคับท่านเราอาจจะใช้คำว่า enjoy ก็ได้ในการภาวนาสอนให้เรารู้จัก enjoy ลมหายใจเข้า enjoy ลมหายใจออก enjoy นี่ไม่ได้หมายความเพลินหลงอยู่หมายถึงว่ามีความสุขกับลมหายใจเข้ามีความสุขกับลมหายใจออกต้องกำหนดอย่างไรต้องอยู่กับลมอย่างไรมันจึงมีความรู้สึก enjoy appreciate ตนนั้นการเจริญสติกับลมหายใจในเบื้องต้นตามหลักจะเรียกว่าเป็นสมถะกรรมฐานแต่ในขณะเดียวกันเรายังต้องใช้ปัญญาไม่มากก็น้อยในการน้อมจิตให้อยู่กับลมหายใจในทางที่เหมาะสมและทางที่จะเกิดผลที่ต้องการเรามองลมหายใจอย่างไรเราวางท่าที่ต่อลมหายใจอย่างไรจะมีความรู้สึก enjoy หรือ appreciate หรือมีความสุขตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกลมหายใจเป็นกายหนึ่งโดยเป็นกิจกรรมของกายที่มีความสัมพันธ์กับจิตใจอย่างลึกซึ้งถ้าร่างกายเราหยาบหรือร่างกายเราไม่นิ่ง ลมหายใจมักจะหยาบถ้าเรานั่งนิ่งก็ช่วยให้ลมหายใจได้ละเอียดมากขึ้นนี่เป็นส่วนของกายแต่ความพยายามรู้อยู่พยายามตื่นอยู่กับธรรมชาติของลมหายใจอย่างต่อเนื่องมีความพยายามจะ appreciate หรือจะ enjoy
การสัมผัสของลมหายใจก็มีผลต่อสิ่งกำหนดคือลมหายใจเหมือนกันลมหายใจก็จะเริ่มแผ่วเบาทีนี้ถ้าจิตใจเรายังมีนิวรณ์อยู่แต่ลมหายใจหายไปมันมักจะเป็นเพราะว่าสติตามความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจไม่ทันในกรณีนั้นเราตั้งใจหายใจลึกๆเพื่อให้ลมหายใจปรากฏอย่างชัดเจนแล้วก็ตั้งสติรู้อยู่กับลมหายใจตื่นอยู่กับลมหายใจใหม่แต่เมื่อเราสติคงเราต่อเนื่องความเพียรในเกณฑ์พอดีมีสัมปชัญญะรู้ตัวลมหายใจก็จะละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนแทบจะไม่ปรากฏหรือหายไปเลยถ้าลมหายใจหายในความรู้สึกในกรณีนี้มันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรก็จิตตัวรู้ว่าไม่มีลมหายใจก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมดังนั้นเราก็รู้อะไรก็รู้ว่าไม่มีลมหายใจและเพื่อให้สมาธิเราลึกเข้าไปอีกให้จิตรู้จิตตอนนี้จิตไม่มีลมหายใจให้รู้แล้วให้จิตรู้จิตจิตรู้ตัวเองนี่เรียกว่าจิตเป็นเอกจิตเป็นเอกพุทธมีขึ้น